ดีครับพวกเราโซล่าตอนนี้นะครับ30มีนาคมครับพวกเรายังอยู่กันที่สตูกันยาวๆเลยครับเพราะว่าพี่ทีมงานไม่ยอมให้กลับครับใช่เพราะตอนนี้ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพวกเรากำลังนั่งรอดู MV MVP ได้ป่ะครับที่จะปล่อยตอน2ทุ่มนะครับผมเป็นไงบ้างน้องบูนั่งไม่ติดแล้วเนี่ยอยากจะดูแล้วเนี่ยแต่ใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่พูดคุยแล้วจะดูแล้วสองทุ่มได้ยังสองทุ่มแล้วพี่เมื่อไหร่จะก่อนได้ไหมสองทุ่มแล้วสองทุ่มเหอะเมื่อไหร่สองทุ่มพี่แอบปล่อยก่อนได้ไหมคุยอะไรดียังไงครูตอนนี้คือไม่มีสติจะพูดอะไรกันแล้วตอนนี้นี่มันถามดีกว่าว่าแบบใครคาดหวังอะไรกับ MV บ้างมันถามอะไรตอนนี้ขอโทษอยากดูก่อนตอนนี้แล้วคือแบบผมเอาแว่นมาด้วยคือต้องการเห็นแบบ HD ชัดเจนไม่ไม่ใช่แค่ HD เอาแว่นมาผมเอาแว่นมาด้วยว่าอยากดูแบบคมชัดแบบ HD บอกเลยว่า MV ของเรา 4K เออแล้วก็ดูแบบ 4K AK 5K พอแทนแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้ดู MV เวลาก็คือถ่ายแล้วเวลาก็ผ่านไปช้ามากเหมือน1นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงของพวกเราจะ2ทุ่มยังครับพี่มาแล้วครับ 3 4น้องเราไม่ถ่ายน้องเขาถ่ายโฟกัสก่อนกัดสีผมไม่ได้ยินเฮ้ยคนลุกจริงคนลุกเลยอะไรโอ้โห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 โ
เป็นไงมันเห็นตะโกนดังมากยังไงคนแรกเลยมันเรียบเรียงไม่ถูกอ่ะตอนนี้คือมันเรียบเรียงไม่ถูกก็คือมันผมไม่ได้ตะโกนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองตั้งใจดูมากๆแบบเจาะดูรายละเอียดแบบแต่ละอย่างก็คือแบบยิ้มไม่หุบเลยจริงๆตอนนี้คือหัวใจก็คือตุบตับ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 ผมก็รู้สึกว้าวว้าวแบบเกินความคาดหมายที่เราคิดไว้ตอนหน้ากล้องแล้วมันแบบเฮ้ยขนาดนี้แล้วแต่พอมาดูจริงๆอีกก็คือมันว้าวขึ้นไปอีกครับถ้าทุกคนสังเกตก็คือผมน้ำตาไหลเลยคือแบบเอ้ยมาจะช็อตหน่อยแต่ว่าไหลเพราะทุกคนแบบโอ้แล้วมันต่ำอ่ะโอ้แบบโอ้เลยน้ำตาไหลว่าขำจนน้ำตาไหลใช่คือซีนผมก็ให้ทุกคนสังเกตก็จะเป็นซีนห้องน้ำแข็งเนาะก็เวอร์มากครับคำเดียวเลยเวอร์จริงแล้วก็รู้สึกคุ้มกับตลอด24ชั่วโมงที่เราใช้ในกองถ่ายเลยครับคุ้มมากๆเอ็มวีออกมาดีจริงๆครับใช่ฮะส่วนของโฟกัสนะครับต้องบอกว่าสวยคือมันสวยอ่ะคือมันสวยจริงคืออยากเปิด MV เนี้ยวนทุกวันอยากเปิดฟังทุกวันคือไม่เปิดฟังไม่ได้แล้วปะคือทำมาขนาดเนี้ยต้องดูแล้วปะใช่บอกว่าตื่นเต้นมากๆได้เห็นครั้งแรกก็ตะการมันแบบมันสวยมันว้าวมันซึ่งแบบดึงโซ่ยังไงให้สวยเอางี้ป่ะจริงดึงโซ่ยังสวยอยากดึงโซ่แบบพี่ยูโรแต่กลัวโซ่ไม่ขาดกลัวตัวเองจะขาดก่อนโซ่แต่ดีมากครับดีสุดๆครับผมหายเหนื่อยครับแล้วก็จะเป็นลมด้วยพี่นานบอกแล้วโคตรดีโคตรโหดโคตรอันตรายนะพูดเลยว่าใครที่มาดูแล้วดูรอบเดียวไม่ได้แน่นอนต้องดูซ้ำเหมือนผมนะฮะต้องกลับไปดูอีกรอบนึงแล้วจะบอกว่าความรู้สึกผมที่ดูฉากผมโคตรจริงของจริงของจริงโอ้โหแบบโซ่แบบมีแบบเอฟเฟกต์ CG อ่ะอย่างดีอ่ะ CG 7แล้วก็แบบ CG เสร็จแล้วก็แบบว่าตัดสวิปฉากอ่ะแบบโคตรดีอ่ะแบบน้ำตาจะไหลแบบทุกคนต้องช่วยปั่นวิวนะพ่อหรอนะคอนตัวเองเหรอเป็นไงโอ้โหดีอ่ะแบบสุดยอดพูดดีไม่ชอบไหมเพราะว่าแบบเป็นผู้ชายดอกไม้นานไม่หมายถึงว่าแบบว่าดอกไม้มีพีชแล้วแบบดอกไม้บานใช่ต้องอย่างนี้ไม่เป็นแผลเป็นเลยตรงเนี้ยเป็นแผลเป็นอยู่ทาเบตาดีนแล้วบาดจริงบาดจริงเอามีดมาบาดแต่ว่าก็คือเทมาครับรวมๆก็คือแต่ชอบเอ้ยเพิ่งดีแคปหอเตียงก่อนก็คือชอบมากครับชอบมากสวยมากครับครับก็ชอบมากๆครับแบบค่อนข้างออกจากที่ตัวเองแบบคิดไว้ตอนแรกเพราะว่าตอนแรกคิดว่าโอ้ยมันจะประมาณนี้อะไรพอดูปุ๊บโอเคคนละอย่างเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแข็งจ้าแข็งจ้าอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับแข็งจ้าอ่ะ7คํามิราเคิล7คํามิราเคิลจริงๆจริงๆโล่งครับผมกลัวมันออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาแล้วโล่งครับก็รู้สึกมันเกินความคาดหมายของเราเหมือนที่เต้บอกอะครับใช่แล้วรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นท่านเรียกว่าอะไรอะมันมีซีนที่เราต้องการออกที่แบบว่าเวลาเราโค้ดหน้ากล้องแบบต้องการออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันมีส่วนนั้นที่แบบมันเป็นสิ่งที่เราคิดจริงๆมันมีภาพในหัวอย่างนั้นจริงๆครับผมแล้วก็โอ้โหโคตรดีมากอันตรายอะครับเป็นอะไรอ่ะพี่ขอบอกว่ามันดีมากครับคุ้มค่ากับที่ผมไปลีนมัสโซออกมาโอ้โหโคตรดีอ่ะครับผมต่อยกําแพงเยอะๆดีเกินดีเกินอ่ะคนต่อไปเลยคือผมนะครับคือผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมีพลังพิเศษมาก่อนไม่คือตอนถ่าย MV อ่ะไม่คิดว่ามันจะมีซีนนี้ด้วยน่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าที่มันจะมีหินลอยออกมาเพราะนั้นมันเป็นซีนผมเฉยอ่ะงงอ่ะอุ้ยก็ภูมิใจอ่ะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรประสบภัยอ่ะโคตรประสบภัยอ่ะ
เฮ้ยตอนแรกผมแบบอุ๊ยแรปเหมือนกันกราฟมีซีนลอยอันนั้นขึ้นมาแล้วผมอุ๊ยเราจะมีขนมปังโกเบตลอยข้างๆแบบนั้นบ้างมั้ยคือแบบซีนเสกขนมปังโกเบตตอนแรปอะไรเงี้ยแบบอุ๊ยมันเท่ชอบมากแบบว่าแบบเอฟเฟคซีทุกอย่างดีหมดเลยเห็นแล้วแบบว่าเออออกมาดีใจภูมิใจอ่ะผมเห็นนี้ด้วยพี่ผมเห็นตอนน้องนั่งดูทีวีอ่ะข้างๆน้องมีขนมปังโกเบตด้วยพี่ใช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 ่จริงๆคิดภาพในหัวแล้วครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันว้าวกว่าที่คิดมากๆเลยครับรู้สึกแบบมันแบบเห็นแล้วโอ้ยมันตื้นตันอ่ะเพราะแบบมันสวยมากๆเลยครับโคตรสุดครับแบบโคตรเท่คือโอ้โหจับโซ่โอ้โหแบบดึงโซ่ทีผมโอ้โหใช่เบื้องหลังมีไงนะโยนโซ่โยนใช่คือจริงๆไงไอช็อตโยนโซ่ที่ทุกคนเห็นใน MV อ่ะจริงๆมันเขาไม่ได้บีฟเขาบีฟแค่ว่าเออยืนขึ้นเฉยๆนะใช่จากที่มันหลุดมืออันนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบผมอินมาไว้ตอนนั้นแล้วแบบไม่คิดว่าเขาจะมาใส่มาด้วยสรุปใส่มาด้วยก็แบบโอ้โหเท่มากพอแบบกระชากกุ้งจริงครับจริงครับก็สมแล้วครับผมที่เป็นฉากสุดท้ายของกองครับผมเออเป็นหนึ่งทีฉากแบบได้ที่ท่าตะโกนว่าเลิกกองนี่รู้ไหมครับมือบอกผมอ่ะไอช็อตที่ผมประกอบร่างโซล่าเนี่ยมันคือผมนะมันคือมือผมปุ๊บมาสะใจก็มันเป็นท่าคอนเนคกันครับเพราะว่าผมก็ต้องโฮข้างหน้าอยู่ตลอดเลยครับแล้วก็พอเดินกลับไปปุ๊บก็ค่อยเปลี่ยนโซนเป็นแล้วก็ดีนานก็จะนำพาร์ทเบรกแดนครับผมใช่รู้สึกไงครับคนนั้นใช่นะครับที่สำคัญคืออะไรไปเลเซอร์ได้นะครับที่ยูไลท์คลินิกครับแล้วเลยเนียนคลิปก็จะได้รักแรกแบบนี้นะครับก็ขอฝากเพลง2 MVP ได้ปากของพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ของช่องโซล่าของพวกเราด้วยนะครับใช่ครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนี่กระดิ่งเป็นยังไงกระดิ่งครับกระดิ่งติ๊งกิ๊ก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 แล้วอย่าลืมนะครับยังมีชาเลนจ์เต้นได้ป่านะครับก็ไปเตะท่าพวกเราแล้วก็ลงทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแล้วติดคำว่าแฮชแท็กคำว่าเต้นได้ป่าชาเลนจ์นะครับแล้วก็แฮชแท็กโซล่าครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนดู MV นี้กันหลายๆรอบจริงๆนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมดูไปแค่รอบเดียวอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีช็อตน่าจดจำหลายซีนมากๆเลยแบบช็อตที่ทำให้พวกเราแบบกระแทกเข้าไปในหัวใจแบบโอ้โหคือละว้าวทั้งหมดของ MV จริงๆครับตั้งแต่เปิดมาเจอจานดาวเทียมสุดเท่โดนมีเด็กน้องเขาโดนดูดเข้าไปในทีวีอีกแล้วอีกหลายๆซีนแล้วคือมันสุดยอดมากจริงๆอยากให้ทุกคนแบบดูทีละซีนแกะทีละช็อตไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ดูหลายๆรอบครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วไว้เจอกันอีกในโอกาสหน้านะครับผมชีวิตเลยได้ป่ะ